ตอนนี้ขึ้นมาบนบ้านแล้วตอนนี้เกือบ6 ทุ่มแล้วสถานการณ์น่าจะขึ้นมาอีกก็มีการขนย้ายอพยพบ้านนี้ก็จะไปอยู่บนเขา